ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หาขี่โผใหญ่มื้อนี้ก็แวะเวียนกลับมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับในรายการอาหารคือเก่านะครับเนาะเป็นประจำจังซี่แหละครับซุมือซุมือจังไดก็คือฮอดพ่อใหญ่อ้วนเด้อขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องแฟนพ่อใหญ่อ้วนที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หาขี่โผใหญ่มาตลอดโดยตลอดดีชมได้ครับดีชมได้นะครับอันไหนดีบ่ดีหรือว่าอยากเบิ่งหยังสิให้พ่อยายอ้วนเฮ็ดหยังให้เบิ่งก็บอกมาได้อีกเด้อครับเด้อพ่อยายอ้วนก็สิพยายามหาวัสดุนะครับหาเครื่องหาวัสดุมาเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าแต่ละอย่างน่ะเฮ็ดจังได๋ก็สิเน้นออกไปในทางที่เล่าๆอาหารอีสานบ้านเฮาล่ะครับเพราะว่าพ่อยายอ้วนก็คนภาคอีสานก็สิเก่งทางนั้นนะครับแต่อาหารไทยก็สิพอเฮ็ดได้ก็บ่เป็นหยังก็เบิ่งแล้วกันครับมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนสิมาเฮ็ดหยังแกงสายบัวกะทิเด้อครับเด้อใส่ปลาทูมื้อนี้เฮ็ดจังไดกะพ่อใหญ่อ้วนสิเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งๆเครื่องซะก่อนครับว่ามีหยังแน่คือมี1สายบัวนี่ครับหอมแดงกะปิครับขามเปียกน้ำตาลพริกไทยปลาทูกะทิเกลือผงนวดน้ำปลาเนี่ยครับมีแค่นี้แหละครับที่นี่ขั้นตอนในการเฮ็ดจังไดก็จังซะเบิ่งนะครับเนาะอันนี้อย่าไปจังน้อยหอมแดงครับหอมแดงมาตำนี่ครับนี่ครับหอมแดงที่นี่ก็ใส่พริกไทยครับพริกไทยเม็ดนะครับเด้อตำสักก้อนครับบุ๊จะง่ายเหรอครับไม่ต้องให้แหลกหลายหรอกนี่ครับตำต้องให้แหลกหลายบัดที่นี่ก็ตามด้วยกะปิครับนี่ครับกะปิปีใส่ไปกะปิใส่แล้วก็โขกคือเก่าเหรอครับทำให้เข้ากันเนี่ยครับแค่นี้แหละครับที่นี่ว่าเขากับมะข่างน้ำนะครับข่างน้ำกะทิเนี่ยครับพ่อใหญ่อ้วนก็ตั้งหม้อไว้แล้วแต่ว่าบ่ทันได้ติดไฟดอกใส่กะทิซะก่อนสมัยซุมื้อมันก็สะดวกนะครับเนาะแต่ว่ากะทิมันบ่พอดอกแต่ว่ากะทิเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปอีกจังน้อยครับมันหลายก็นี่จังน้อยนึงนี่ครับเอาละวันนี้ก็ติดไฟนะครับเนาะติดไฟหลักสำคัญในการเฮ็ดแกงสายบัวกะทิเนี่ยอย่าใส่ไฟแห้งนะครับเด้อใส่แท่งสีบ่ได้ครับจะให้มันเดือดแยกขาดค่อยๆให้มันใส่ไฟอ่อนๆเบาๆครับเดี๋ยวกะทิมันสิแตกมันสิบ่แซ่บใจเย็นๆคลิปนี้มันกะทิซ่าจักหน่อยเนี่ยครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวให้สีเดือดๆจักหน่อยเนาะเดือดแล้วเฮาก็สิใส่เครื่องที่เฮาตำเมื่อกี้นะครับใจเย็นครับนี่ครับแต่ว่าบ่ไปใส่ตอนนี้รอให้เดือดซะก่อน
อ้าวเดือดคนมาเจอกับพญายวนคนผู้หายขี่ผัวใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เฮาปล่อยให้เพิ่นฮ้อนแล้วเพิ่นก็เริ่มเดือดพอเดือดแล้วเฮาก็ใส่นี่แหละครับใส่ไปหอมแดงกะปิแล้วก็พริกไทยตำเนาะครับเนาะใส่ลงไปเดี๋ยวแล้วใส่หยังต่อนะครับน้ำตาลครับน้ำตาลใส่ลงไปน้ำมะขามเปียกครับใส่ลงไปหน่อยตามด้วยเกลือครับตามด้วยเกลือจักน้อยหนึ่งนี่ครับตามด้วยเกลือจักน้อยนะโอเคเดี๋ยวเฮาไปว่ากันให้มันเดือดกันเดือดแล้วเฮาค่อยๆใส่เดี๋ยวเดือดแล้วเฮาก็ค่อยซีมเบิ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาสิได้ใส่น้ำปลาบ่ก็เบิ่งเอาเนาะครับเนาะครับรอจะใส่ไฟแห้งด้วยครับเด้อไฟอ่อนๆเย็นๆซาจังน้อยคนไปลวกบ่เป็นหยังดอกตอนนี้คนให้น้ำตาลมันแตกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฮาใส่สายบัวเข้าไปใส่ปลาทูไปแล้วมันสิบ่ได้เดี๋ยวต้องคนอีกนี่ครับน้ำตาลออกมาไว้สักครับให้ก่อนครับชิมเบิ่งซะก่อนครับใส่จักหน่อยเดี๋ยวรอให้เดือดครับพอเดือดเฮาก็ใส่สายบัวแล้วก็ใส่ปลาทูจบเริ่มแซ่บแล้วพี่น้องน้ำปลาครับอันนี้ปรุงรสด้วยน้ำปลานิดนึงใส่ผงนวดจังหน่อยแยกเป็นตัวบัดใส่ลงไปเดี๋ยวตอนนี้ก็ใส่สายบัวครับสายบัวนี่เขาก็แช่น้ำเกลือได้ครับแล้วแช่น้ำเกลือนี่ครับเบื่อแล้วเขาก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนี่ครับปลาทูครับปลาทูเขาเอาหัวออกเลยนะครับด้วยหัวกับกลางเป็นปลาทูหนึ่งครับเนี่ยใส่ลงไปวันนี้ก็เพราะต้องไปค้นอย่างมันดอกว่างไปดีละปิดฝาก็ใส่ได้นะครับก็รอให้ยังสุกนะครับมันใจเย็นๆจักหน่อยเพราะว่าเล่งไฟบ่ได้เดี๋ยวกะทีแตกมันสิบ่แซ่บนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยเจอกับพญายวนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เฮาปล่อยให้เดือดไปแล้วมันก็สุกเรียบร้อยแล้วครับบัดนี้ก็สิตักให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซะก่อนบัดนี้เบิ่งได้ครับเด้อเป็นตะกินเด้ครับเนี่ยครับหลานไฟมันก็ออกสีนี่แหละเพราะว่าบัวมันเป็นทั้งสีครับนี่ครับกระทู่อันนี้ปิดเลยครับมาพี่ขี้น้องมาเบิ่งพี่บัดนี้นี่ครับแกงสายบัวใส่ปลาทูนะครับ
สูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ก็ลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆนะครับเฮ็ดกินเบิ่งแซ่บๆเฮ็ดคือพ่อใหญ่อ้วนนี่ล่ะคันมีสายบัวอยู่ท้องไห้ท้องหน้าเฮาก็ใส่ปลาทูใส่หยังก็ได้ครับปลาหยังก็แซ่บคือกันมื้อนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเด้อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนนะครับขอขอบคุณหลายๆเจอกับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ